กระแสความแรงของการนำผงคอรีนมาจำหน่ายบนโลกออนไลน์โดยมีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถทำให้ขาวได้ภายใน1เดือนเพียงนำมาผสมน้ำอาบทุกวันทีมงานจึงนำผงคอรีนที่ซื้อได้จากแม่ค้าคนหนึ่งที่เปิดจำหน่ายบน Facebook นำไปให้รองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์สาขาเคมีและนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนทดลองเพื่อไขข้อกระจ่างจากการทดลอง3ขั้นตอนพิสูจน์ให้เห็นว่าผงคอรีนที่โฆษณาและอวดอ้างว่าไม่มีอันตรายหากใช้ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่สูงกว่าค่าความปลอดภัยจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะในร่างกายเพราะอันตรายจากผงคอรีนจะทำให้มีอาการระคายเคืองแสบร้อนขณะที่น้ำที่ผสมอาบหากมีสารเคมีเข้มข้นเกินมาตรฐานจะถูกดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังและสะสมจนกลายเป็นสารก่อมะเร็งในอนาคตเรียกได้ว่าเป็นการตายผ่อนส่งผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแนะว่าสาวๆที่อยากสวยมีผิวพรรณดีและไม่ต้องตายผ่อนส่งมีคำแนะนำว่าควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเพราะนั่นหมายถึงสุขภาพและความสวยจากภายในสู่ภายนอกที่สำคัญสาวๆควรพอใจในแบบฉบับสีผิวของตัวเองเรื่องของอาหารการกินนะคะก็พยายามทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำนะคะ 6-8 แก้วต่อวันเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นอาหารหลักของผิวเช่นเดียวกันเนาะนะอาหารหลัก5หมู่ก็เป็นอาหารหลักสำหรับผิวเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราได้ทุกอย่างมันครบเนี่ยก็ทำให้ผิวเราคุณภาพดีละคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของอันตรายจากการอาบผงคอรีนแบบเต็มๆได้ในรายการพิสูจน์ความจริงกับบินบรรลือฤทธิ์ช่วงรู้แล้วทันภัยทางช่อง 3SD ช่อง 28คืนนี้ตั้งแต่เวลา 22:20 น.ถึง 23:20 น.ช่วงรู้แล้วทันภัยวันนี้ผมมีเรื่องมาเตือนภัยสาวๆนะครับสาวๆท่านไหนต้องการมีผิวขาวใสฟังทางนี้นะครับหลังจาก